สำหรับทุกคนผมน็อตนะครับเรากลับมาอยู่กันใน Bridge Age นะครับผมกันในตอนที่2กับเพลงที่เสียงลิขสิทธิ์ชิปเปงกลับมาต่อกันนะครับผมที่เพิ่งเห็นนะครับผมว่าในภารกิจหลักๆเนี่ยผมมองข้ามไปนะครับผมในทัสตรงนี้ครับผมเป็น Journal บอกว่าต้องสร้างนะครับผม Club Impost by the Developer ให้สร้างขึ้นมานะครับผมเหมือนจะเป็นสเตชันบางอย่างครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้หาของก็เลยนะครับผมเป็นเควสหลักที่ต้องทำก็คือต้องการรีไฟเมทัล2สายไฟแล้วก็ผ้าเขาเรียกว่าผ้าเทปครับเทปพันสายไฟซึ่งหลักก็ต้องฟาร์มของก่อนในช่วงต้นนะครับต้องหาเหล็กเพิ่มเติมอีกประมาณสักหลายก้อนอยู่ครับผมเพื่อทำรีไฟเมทัลหาสายทองแดงนะครับผมแล้วก็ยางเพิ่มเติมอีกหน่อยครับใช่ไหมแต่ก่อนไปก็ตรงนี้เหมือนจะทำอะไรได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหมไอ้ว่าแต่ศพปื้ดหายไปอ๋ออยู่นี่ตกใจนึกว่าโดนปื้ดทิ้งนี่เลยว่าเหมือนจะเป็นขวดเบียร์เอ้าเพิ่งเห็นแล้วเพลงก็หยุดไปสามารถหยิบไปด้วยฮะเทคได้แล้วเอามาดื่มได้ปะอยากรู้จังอ๋อมันจะเป็นแบบว่าเบียร์ที่ดื่มไปละมั้งนั้นออกไปฟาร์มหาของก่อนนะครับแป๊บเดียวต้องจุดที่หน้าผมบังนะมันจะเป็นเหมือนกับแถบของกัมมันตรังสีซึ่งเดี๋ยวผมขยับให้ดูเห็นไหมเป็นแถบกัมมันตรังสีอยู่แต่จริงๆไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับปล่อยบังไปก่อนก็ได้หลักๆแล้วผมต้องการหาพวกเหล็กครับเอ๊ะทำไมกด1แล้วเครื่องมือไม่ขึ้นมาให้แม่โจ้ฮัลโหลอ๋อเมื่อกี้มันเปลี่ยนภาษาอยู่ครับลองเอาสว่านทดสอบแล้วกันครับผมว่าในแถวนี้เนี่ยเกิดเอาสว่านไปเจาะฮะพูดอะไรของมึงหลักๆคือเราต้องการหาเหล็กนะครับผมเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงลองดูว่าสว่านเกิดมาเจาะของตามพวกนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนี่เป็น Ice Supply ต้องการ Handy Scraper เอ้าเหรอนึกว่าจะใช้ในการเจาะซะอีกต้องใช้เป็นตัวมือหนีบนะครับผมในการแกะออกเอาจริงจังและไอ้นี่ใช้เจาะอะไรอ่ะเอานึกว่ามาเจาะพวกนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยปัญหาหลัก10วิเดี๋ยวกลับบ้านก่อนงั้นเดี๋ยวไล่ตีเหล็กก่อนแล้วครับผมในขั้นต้นจึ๊บๆๆเพื่อทำ Club Impost นะครับผมสเตชั่นใช้เวลาในการเตรียมตัวนิดหน่อยครับน้ำและอาหารอย่าลืมเชียวกินน้ำดื่มเข้าไปกินอาหารตามเข้าไปส่วนต้องการน้ำฉี่นะครับผม4อันเพื่อทำน้ำแข็งเพิ่มเติมโอเคเราต้องการเศษเหล็กเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงจ้า1 2 3 4โอเคเก็บ1แล้วก็เอ๊ะเราตีหลายชิ้นทำไมออกมาชิ้นเดียวเอง2อ่าฮะเวลายังพอมีครับไล่หาคงหาของก่อนตอนนี้แล้วก็กดอัลเทอร์เนทนะครับในการหยุดอยู่เฉยๆ2 3 4ปึ๊บแล้วก็อย่าลืมหันไปเก็บของที่กระเด็นกระดอนออกไปซึ่งมองข้างยากเดี๋ยวค่อยหาทางทำนะครับผมพวกหน้ากากออกซิเจนใหม่นะครับจะได้สามารถอยู่ให้นานกว่านี้หน่อยนึงจื๊บจริงตัวเกมค่อนข้างจะบ้าจี้นะครับตอนเล่นจริงจังมากเลยโอเคครับไปครับจื๊บๆๆเราได้เหล็กเพิ่มเติมสามารถทำรีไฟเมทัลได้แล้วมั้งเนี่ยเพียงเปลี่ยนแปลงไปหน่อยนะครับหลักๆเขาต้องการให้เราทำรีไฟเมทัลนะครับผมจำนวน2อันใช่ไหมรีไฟเมทัล2ซึ่งสามารถทำได้แล้วมั้งเนี่ยในหมวดหมู่ของรีซอร์สรีไฟเมทัลกดมา1อย่างต้องหาเพิ่มเติมอีกก้อนนึงครับไม่งั้นไม่พอหาเพิ่มเติมแล้วก็สามารถทำอาหารได้อีก1โอเคอาหาร1ก้อนอาหาร2ก้อน ที่รักฉันมีนมที่ใหญ่และขาที่เรียวอยากจะบอกให้รู้เฉยๆเผื่อคุณสนใจจะมาช่วยฉันอยากรู้จังคนที่ส่งมาได้เป็นใครอ่ะน่าจะเป็นคุณลุงแก่ๆคนนึงครับที่แบบว่า จะดึงดูดแบบว่าชายหน้ามอยเข้าไปช่วยนะครับผมแต่ท่านนะท่านอาหารเตรียมไว้ก่อนละกันมีอาหารและน้ำเพิ่มเติมหน่อยนึงส่วนของอื่นที่เต็มกระเป๋าสามารถดรอปทิ้งได้มั้งเนี่ยแต่ดรอปทิ้งไว้แถวบ้านก่อนละกันไว้อยู่กับไอ้ปื๊ดนี่ ของที่ไม่จำเป็นคือน้ำฉี่ดรอปแอลกอฮอล์ไม่จำเป็นบูปิ้นอื่นๆก็คิดว่าอ่านไปแล้วอย่างอื่นปล่อยไว้ได้โอเคคราวนี้ก็อย่าลืมปั๊มอาหารไปก่อนนะครับอาหารปั๊มไปน้ำปั๊มไปปั๊มไปและอาหารโอเคเรียบร้อยไปครับไปหากันต่ออย่าลืมสายไฟยางแล้วก็เหล็กเพิ่มเติมอีกก้อนนึงครับเจ้านี่น่าจะตีได้พวกแบตเตอรี่เลยเพิ่มเติมอีกตีได้แบตเตอรี่แล้วก็โน่นนี่นั่นแล้วก็เหล็กสามารถทำรีไฟแล้วครับต่อไปใหม่เป้าหมายของเราคือรับเบอร์แล้วก็สายไฟครับต้องตีจากดงสายไฟตรงนี้เราออกไปแล้วหรือเปล่าออกไปแล้วมั้งทรัพยากรขาดเจ้านี่คืออะไรวะโลงศพของใครสักคนหนึ่งครับสามารถโอเพนได้ต้องการแฉลงในการงัด
A standard coffin at the Global Funeral Agency. The opening of the coffin will be considered an offense and an act of vandalism, but no one will judge you if you die. บอกว่าจริงๆตามมนุษยธรรมก็ไม่ควรจะไปงัดลงศพเปิดนะแล้วแต่คุณเกิดเปิดมาแล้วตายก็เรื่องของคุณนั่นนี่นั่นครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีว่าแต่สว่านใช้เจาะอะไรอยากรู้จังสว่านใช้เจาะอะไรนะยังไม่ลองเจาะเลยอย่างสมมติว่าเจ้าก้อนนี้ต้องใช้สว่านเจาะหรือเปล่ามันคือก้อน Astrolith Blake ต้องการ Handy Scraper เอ๊ะเอาแตกเพิ่งรู้ไม่ทันระวังตัวแม่โจ้แป๊บนึงนะครับผมต้องทำไม้ตีเพิ่มเติมอีกอันนึงละใช้เหล็ก3อันโถถังดนตีได้แบบเราจะกระดกลิ้นรัวขนาดนั้นหลักๆผมต้องมุ่งหน้าไปหายางอะไรเพิ่มเติมก่อนนะครับข้างล่างน่าจะพอมีมั้งไปไวครับหายางแล้วก็สายไฟจากถังขยะโซนล่างแถวนี้อุณหภูมิความหนาวเย็นน่าจะมีขึ้นครับผมเพราะว่าเป็นเจลเย็นครับอยู่โซนนี้ความหนาวเย็นไม่ค่อยขึ้นแจ้งเตือนเท่าไหร่เลยฮะตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่านะไม่น่าใช่ข้างล่างไปหาได้นะครับ100เมตรแต่ว่าอากาศน่าจะไม่พอครับนี่คืออะไรวะสายไฟโอเคครับได้สายไฟ1อันครับต่อไปได้ทรัพยากรสักอย่างหลอดไฟครับโอเคกลับบ้านก่อนครับเราได้สายไฟแล้วต่อไปก็ต้องหายางนะครับผมจะถังขยะเพิ่มเติมอีก2อันครับเพื่อทำสถานีสักอย่างนึงมันเป็นบ้านหลังที่2หรือเปล่าหรือว่าสถานีปล่อยกระสวยสักอย่างนึงครับแต่ผมหล่อนะไม่ใช่มูแค่นี้ก็เล่นไม่หาด้วยจริงจังต่อไปต้องหาถังขยะในโซนโน้นละมั้งต้องพยายามโฟกัสครับไม่ต้องลงทางนี่อะไรวะเนี่ยสายไฟลอยอยู่ขอบคุณหลักๆแล้วพวกของตรงนี้ครับผมต้องใช้มือจับนะครับผมในการหยิบออกส่วนตรงนี้คืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพลาสติกสามารถเอ็กซ์แทรคได้โอเคสายไฟหยิบได้ต่อไปต้องการถังขยะถังขยะอยู่ตรงนี้ครับมีเต็มเลยขอยางเหมือนเกมงัดสมองคืออะไรวะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะสื่อถึงอะไรโอเคเก็บไป12จะทันไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนเราจะไปช้าเกินไปหน่อยโอเคเช็คกันซิตอนนี้เรามีรับเบอร์บ้างไหมรับเบอร์มีเลยครับผมต้องการยางเพิ่มเติมอีก2อันเพื่อทำตัวเทปพันสายไฟครับราคาแวะไปใหม่อีกรอบนึงแต่ปัญหาคือพวกทรัพยากรพวกกลาสหรือว่าอะไรสักอย่างที่มาทำเป็นหน้ากากของเรายังไม่มีเลยนะครับเนี่ยต้องค่อยหากันไปครับว่าแต่พวกยางไม่มีจุดอื่นให้สปอนง่ายๆเหรอหายากมากเลยแต่ละจุดเนี่ยตรงนี้โอ้โหแฟตเอเลียนอ้วน เป็นคนนะครับผมตรงนี้ Extendo Gamepad Joy Game Extendoนั่งเล่นเกมและทีวีกระเด็นใส่หัวครับเป็นเกมแพทที่ป๊อปปูล่ามากโอเคต่อไปออกซิเจนเท่านี้ครับรีบตีก่อนดีกว่าทำไมไม่มียางเลยไม่ทันเลยฮะยางจะไปหาจากไหนวะไม่มีจุดสปอนดีๆเหรอเดี๋ยวค่อยมาแวะดูยางข้างหน้าก็ได้ครับจุดนี้ลองดูตรงอื่นเพิ่มเติมอีกหน่อยเองด้วยเราบินค่อนข้างช้ามากเลยค่อนข้างเสี่ยงจะหาทางทำยังไงให้หายใจได้นานกว่านี้ดีนะค่อยๆกลับมาก่อนครับอย่างใจเย็นแล้วถ้าเกิดนอนหัวใจจะขึ้นไหมลองทดสอบดูสิครับนอนชุบอ๋อโอเคเราสามารถตื่นได้แต่ว่าระหว่างนอนนะครับผมก็จะลบค่าความหิวและค่าความกระหายแต่ค่าหัวใจจะเพิ่มเติมขึ้นอย่างนี้นี่เองครับผมระบบการเล่นโอเคตื่นครบถ้วนครับหัวใจเต็มก็ถือว่าใช้ได้ต่อไปหรอยางมันสามารถสกัดจากจุดอื่นได้หรือเปล่าวะยางนี่อะไรเนี่ย extract ออลับเบอร์นี่เหรอต้องการเชียร์สักอย่างนึงครับในการดึงมันออกไปอ๋อเครื่องมือยังไม่มีแฮะแล้วเกิดเจ้าเนี่ยเจาะได้ไหมอ๋อเนี่ยเหรอได้ปะอ๋อไม่ได้โถนึกว่าได้ออกซิเจนแคนเดิลเพิ่มออกซิเจน40เหรออ๋อเนี่ยเหมือนเป็นถังออกซิเจนฉุกเฉินนะครับเนี่ยซึ่งสามารถ use ได้เลยเหรอ use เป็นถังสวมใส่หรือว่าถังใช้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองไปกดตอนออกซิเจนแบบว่างานหยาบจริงๆค่อยลองใส่ดูแล้วกันเชียร์นะครับผมตรงนี้เป็นไม้ผสมกับกรรไกรใช้ในการตัดของทุกอย่างดูงี่เง่าดีแต่ก็ค่อนข้างจำเป็นโลเคชันยังไม่แน่ใจของในการใช้ยังไม่บอกยังไม่ปลดล็อกนะครับผมเลยไม่รู้ว่าใช้อะไรในการคราฟบ้างต้องพยายามหยิบของใหม่ๆเพิ่มเติมดูโอเคข้างล่างเหมือนจะเป็นจุดที่ลงไปหาได้แต่ไกลมากครับอาจจะกลับมาไม่ทันลองดูแล้วกันว่าเกิดออกซิเจนต่ำกว่า40เมื่อไหร่จะลองใช้ถังเมื่อกี้ดูนะน่าจะเป็นถังออกซิเจนฉุกเฉินนะ
หรือแม้ก็เพิ่มเติมของเราเข้าไปด้วยเลยบอกว่าเป็นถุงยางที่ใหญ่สุดในโลกเหมือนจะใช้บรรจุแก๊สอะไรว่ากันไปสามารถทำสแกนเนอร์ได้แล้วจะเดี๋ยวค่อยนั่งอ่านแล้วกันพูดว่าอะไรนะครับผมตรงนี้ถังนี้สามารถ use ได้เป็นออกซิเจนฉุกเฉินนะครับผมให้สามารถกลับบ้านได้ทันโอเคเข้าใจละเมื่อกี้จะต้องไปอ่านนะครับผมว่าเขาพูดอะไรใหม่อีกรอบนึงมันจะมีเท็กซ์ที่สามารถอ่านย้อนได้อยู่เขาบอกว่าเปรียบเสมือนถุงยางที่ใหญ่สุดในโลกนะครับผมว่ามันบรรจุแก๊สไว้จำนวนมหาศาลมันดั่งออกซิเจนที่สำคัญนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดมีสารออกซิเจนอยู่แถวๆนี้น่าจะเป็นเรื่องดีกับเราเข้าไปข้างในได้แต่ว่าประตูสแกนเนอร์นะครับผมมันน่าเสียหายซะก่อนถ้าเราทำการเอาสแกนเนอร์ไปสแกนเนอร์ที่ประตูอีกทีนึงแล้วค่อยหาทางซ่อมแซมมันเข้าไปข้างในให้ได้หลักๆน่าจะปลดล็อกนะครับผมตัวใหม่ขึ้นมาคือสแกนเนอร์ละมั้งสแกนเนอร์สามารถใช้เมทัลแบตเตอรี่พลาสติกแล้วก็ไลท์เบิร์บซึ่งสามารถทำทุกอย่างเนี่ยเมทัลโอ้ทำได้แล้วครับเนี่ยเมทัลแบตเตอรี่พลาสติกแล้วก็หลอดไฟทำสแกนเนอร์ขึ้นมาลงไปข้างล่างรอบนึงนะครับผมเป็นสถานีออกซิเจนอย่างนั้นเหรอเอามาใส่ไว้ที่3ปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวลองไปเหมือนปืนยิงตะปูมากกว่าโอเคครับลองลงไปข้างล่างรอบนึงดูเนี่ยเหรอดูสัญลักษณ์มันสิโอเคเนี่ยออกซิเจนบอลลูนนะครับผมรูปร่างมาถุงยางจริงด้วยต้องปลายมีริมๆหน่อยๆนี่คืออะไรวะออกซิเจนถังฉุกเฉินนะครับผมกรณีที่ว่าจำเป็นเลยพวกนี้ลอยๆอยู่แล้วก็ข้างล่างหาทางเข้าไปข้างล่างให้ได้จ้ารู้เดี๋ยวค่อยหาทางเพิ่มเติมเป็น40แทนชึบๆๆตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรสแกนเท่าไหร่โอเคปั๊มเพิ่มแล้วก็ลงไปข้างล่างต่อสแกนเนอร์ที่ประตูตรงนี้ปุ๊บแล้วก็หาทางเข้าไปข้างในอีกรอบนึงจุด no mistake here this is working autonomous oxygen station it can be used for long distance flights if you don't break it มันสามารถหาทางบินกลับได้เกิดเราไม่ทำพังซะก่อน you must carefully remove the station by removing two screws บอกว่าถอดออกให้ระวังระวังมันจะเสียนะ understanding how to assemble one you have a set of its parts and a light taste of despair แล้วจะถือกลับบ้านยังไงอะเหมือนจะเป็นการปลดล็อกบลูพรินท์ครับเหมือนเราถอดของเก่าแล้วก็โอ้ตรงนี้หายใจได้รัวๆเลยครับผมเป็นสถานีออกซิเจนครับโอเคหลักๆคือต้องทำเครื่องใหม่นะครับผมมาใส่เครื่องนี้เพื่อสามารถทำงานต่อได้เอาไว้บินกลับบ้านนะครับผมจุดนี้เป็นจุดที่ผลิตออกซิเจนจากน้ำมันได้ดูทรงแล้วอย่างอื่นต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมออกไปข้างนอกออกซิเจนจะเริ่มนับไหมเริ่มนับนะครับผมฉุกเฉินสามารถมาพักที่ตรงนี้ก่อนได้โอเคปลดล็อกบลูพรินท์ใหม่ครับเหลือแค่ต่อไปต้องหายางให้เจอครับซึ่งยังไม่เจอสักทีจุดโน้นเป็นจุดที่ไม่มี Wi-Fi สัญลักษณ์อะไรวะนั่นแป๊บนึงนะสังเกตจากสเตชันสิเพนซัพพลายเหรอเป็นจุดที่เบฟเหรอหรือว่าที่ลักส่งสัญญาณมาเอ๊ะเหรออาฮะส่วนนี้ Elevate Glass เราต้องหาทางทำเจ้าเครื่องครับผมของเรานะไปใส่ตรงหัวยานของเราครับออกซิเจนไม่ได้ไม่จำกัดนะจุดนี้มีอะไรบ้างไหมปั๊มเพิ่มอีกหนึ่งจุ๊บแล้วก็ลองดูแถวนี้มีเหล็กหรือเปล่า Judging by the degree of decomposition this subject died long before the catastrophe we have a murder here Sherlock and we just have to ignore it บอกว่าเหมือนมีการตายเกิดขึ้นแถวนี้แต่พยายามเมินๆเฉยๆไปแล้วกันนะเชอร์ล็อกแล้วก็บลัดสเตนแฮมเมอร์แซมว่ากระเป๋าเต็มเหรอไม่ใช่สิสแกนเนอร์ได้ไหมเอ็กซ์เซอร์ไมล์อ๋อเป็นค้อนถูกตีอย่างรุนแรงถูกค้อนตีหัวเหรอ The victim is also stained in blood. Probably the hammer accidentally got stained, but it is unlikely that he suffocated from this, being in a spacesuit where oxygen is sufficient for an entire full breath. โอเคอย่างอื่นได้กันไกลโอเคครับผมสามารถทำอันนั้นได้แล้วครับกันไกลปักหำโอเคขอบคุณโอเคต้องรีบกลับบ้านแล้วปัญหาคือกันไกลไม่เกี่ยวกับเท้าป่ะไม่มีอ่ะนี่อะไรเนี่ยหาทางกลับบ้านก่อนครับอย่างน้อยก็สามารถทำไอ้เจ้ากันไกลตัดยางได้ละโอเคทำไมที่นี่มันแบบมีคนปกติสักคนมั้ยเนี่ยกันไกลติดอาวุธต้องการเหล็กอีก3ตอนนี้เหล็กหมดฮะต้องเอาไปฟาร์มเพิ่มเติมเหล็กหมดสายไฟและกันไกลสามารถทำได้แล้วครับตอนนี้ต้องหาเหล็กเพิ่มเติมนิดนึงเหล็กเพิ่มเติมแถวนี้หาได้ง่ายสุดครับโอเคเหล็ก3อันเพิ่มเติมอีกอันนึงแล้วกันครับเผื่อไว้กันเหนียวชุบสายไฟเจอจุดนึงตรงนี้อย่าลืมเก็บแค่จะได้สามารถทำกันไกลครับไปตัดยางแล้วสักทียางหายากมากมาเดี๋ยวเข้าตัดยางกันจึ๊บ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 ยางกันไกลตัดยางโอเค
คราวนี้เอาเครื่องมือที่ไม่จำเป็นอย่างดริลแต่ว่าสว่านเขาให้เจาะอะไรอ่ะไม่ได้บอกอ่ะไม่บอกก็ไม่รู้สิกรรไกรตัดยางตัดได้10ครั้งตรงโน้นมีจุดยางอยู่โอเคจะได้ระวังเอาไว้ตรงนี้ตัดเอาลงไปสิจ้าลูกตัดได้ยางมา1อันเหรอโอเคยางมา2จ้ะยางมา3โอเคครับสามารถกลับไปทำได้ละต้องเปลี่ยนยางให้กลายเป็นเทปอย่างหนาพอได้เทปอย่างหนาปุ๊บก็สามารถทำสเตชันได้หรือยังออกซิเจนสเตชันสามารถทำได้แล้วต้องการรีไฟเมทัล2ซึ่งรีไฟเมทัลโอ้ยต้องหาเพิ่มเติมอีกต้องหาเหล็กอีก2ครับเพื่อทำรีไฟจะได้สามารถทำสถานีของเราได้สักทีแค่อีกหน่อยนึงครับโอเคพอเจอลอยๆอยู่บางก้อนนะครับตรงนี้ปะเอากลับบ้านไปก่อนนะกลับบ้านไปก่อนนะอีกสักก้อนนึงก็ยังดี such an image can horrify you but put your mind at ease you will need to pay only half the cost of a damaged spacesuit in such a situation the breath edge agency is proud of its loyal attitude towards clients ไอ้นี่มันโดนอะไรวะเนี่ย สภาพมันแบบโอ้ไอ้นี่มากปะครับค่อยๆทำทีละอย่าง2อย่างครับเดี๋ยวก็เสร็จออกซิเจนบอลลูนเหรอเป็นอุปกรณ์เขาสามารถใส่ได้แต่ถังมันแบบ หน้าตาเหมือนไอ้นี่มากน่าจะเพิ่มเติมนะครับผมออกซิเจนของเรานะส่วนชุดต่างๆเอาไว้เพิ่มเติมพวกกัมมันตรังสีซึ่งเรายังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพิ่มถังออกซิเจนละกันจะงอดมีรับเบอร์หรืออยู่อันนึงพอดีถูกต้องคราวนี้ในอุปกรณ์ของเราก็ใส่เจ้านี่เข้าไปโอเคเพิ่มถังออกซิเจนเพิ่มเติมเป็น75ดีเยี่ยมครับออกซิเจน75ครับค่อยไปได้ไกลกว่าเดิมนิดนึงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปหายางแถวโน้นละกันแล้วก็มีอลูมิเนียมตรงนี้ด้วยอลูมิเนียมไม่ใช่เจาะหรือว่าใช้หนีบวะลองดูซิใช้เจาะหรือหนีบเอ็กซ์แทรคด้วยอะไรอ่ะอ๋อใช้เจาะนะครับผมสว่านใช้เจาะอลูมิเนียมเจาะ3อันละหายลองมาสปอนใหม่ต่อไปยางตรงนี้ก็สามารถตัดเพิ่มเติมได้ช็อปโอเคแล้วก็ช็อปแค่75ครับหายใจได้สบายมากเลยตรงนี้พลาสติกเอ็กซ์แทรคไปแล้วตรงอื่นมีอีกไหมนะอย่าลืมหาเศษเหล็กกลับบ้านน้ำผึ้งเหรอเดี๋ยวอ่านก่อนนะครับน้ำผึ้ง Sticky Swiss Yellow ฮะเหมือนสามารถเอามาแปลรูปเป็นอะไรได้วะปลดล็อกของใหม่เหรอ Food สามารถทำ Sweet Package ครับหรือว่าแพ็กเกจของหวานได้โอเคการคราฟของมันได้นะต้องใช้ยังไงจะคราฟ Sweet ต้องการน้ำผึ้งแล้วก็น้ำแข็งครับเพิ่มค่าความหิวได้ครับแต่ว่าลดค่าความกระหายหน่อยนึงแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีครับอ๋อเพิ่งเห็นออกซิเจนไม่มีแจ้งเตือนเลยลืมตัวไปหน่อยเฮ้ยทันไหมเนี่ยทันปะเนี่ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไม่ทันเซฟอย่าพึ่งกลับก่อน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 แล้ว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 โอ้ยโอ้ยน้ำพึ่งทำกินก่อนเลยดีกว่ามาน้ำพึ่งเก็บมา2เม็ดพอดีแล้วก็เก็บน้ำแข็งไว้ทำน้ำด้วยโอเครอดตายอ่ะนอนก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็อย่าลืมทำรีซอร์สอันนี้มาก่อนได้ของเกือบครบแล้วครับต่อไปการทำสเตชันสามารถทำได้แล้วแต่อย่าพึ่งครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมเรื่องหัวใจก่อนนิดนึงบกน้ำบกน้ำพึ่งบกน้ำแล้วก็นอนโอเคครับ แค่จะทำแต่ละอย่างต้องใช้เวลาเหลือเกินโอเคมาสักทีเรียบร้อยครับผมต่อไปก็เริ่มทำเจ้านั้นได้ครับสเตชันใหม่ของเราลองดูว่าจะเป็นยังไงเมื่อทำเสร็จแล้วสเตชันป๊อป Actuarial Sum Clap เหมือนจะเป็นขยะที่ถูกทิ้งโดย developer หรือผู้พัฒนานะครับผมได้สถานีมาแล้วโอเคต้องใส่ไว้ที่มือแล้วยังไงต่อ About Unique Upgrade System The Game โอเคอะไรวะแป๊บเดียวทำไมปลดล็อกอะไรเยอะแยะจังเลยเหมือนเล่นเกมทะลุ99ฮะฮะอ่ะฮ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 ะ
ปั๊บนึงนะใจเย็นขออ่านก่อนเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรฟังไม่ทันบอกว่าเราได้ทำเครื่องนะครับผมเหมือนกับเครื่องเร่งประสิทธิภาพนะครับผมสมองของเราทำให้สกิลช่างเราเพิ่มเติมขึ้นแบบติดจรวดซึ่งวิธีการง่ายๆก็ตีหัวตัวเองแล้วเราจะแบบว่ามีสกิลช่างแบบก้าวกระโดดอะไรของมันสามารถอินสตอลด้วยอินสตอลตรงไหนอะที่บ้านเราเหรอเราอินสตอลนอกยานซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอินสตอลบนหัวยานล่ะตรงนี้ตรงจุดนี้อินสตอลเข้าไปจะได้ไหมคอนเฟิร์มจ้าดูกากชะมัดสงสัยต้องมาอินสตอลในฐานแล้วครับดีแล้วหลักๆคือแค่ทำให้เป้าหมายของเราเพิ่มเติมมันแบบว่าไปต่อได้ไกลกว่านี้งั้นเอาไปวางไว้แถวๆโต๊ะนี้แล้วกันอินสตอลอะไรมาแค่โยนทิ้งเฉยๆไม่เข้าใจจริงๆตัวเกมเนี่ยอินสตอลหาของต้องมากมายใส่เป็นแค่เครื่องนี้ไร้สาระจริงๆเกมนี้ต่อไปภารกิจหลักๆที่เขาให้เราไปทำต่อคืออะไรจ๊ะให้ไปหาที่จุดอพยพรูปมือนั่นคือภารกิจหลักไปประมาณ 1.6 ไมล์แม่โจเขาบอกให้ถ่ายทางดิ้นรนไปต่อเองจนกว่าจะถึงแล้วกันนะจ๊ะตามนั้นครับผมคือเราไม่สามารถทะลุกัมมันตรังสีไปได้ครับต้องหาทางทำพวกชุดป้องกันกัมมันตรังสีเพิ่มเติมแทนครับว่ากันไปตามนั้นต้องเพิ่มเติมหลายอย่างเลยฮะตอนนี้กัมมันตรังสีต้องผมนะครับผมจะขยับให้เห็นนะว่าสีเหลืองเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมซึ่งยิ่งไปไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงเท่านั้นครับผมต้องพยายามอย่าไปไกลเกินกว่าบ้านตัวเอง The plating is blue. These are the rescuers. Given that the evacuation shuttles have increased strength, the impact force must have been incredible. ตรงนี้เหมือนจะเป็นจุดที่เกิดการกระแทกหลักๆนะครับผมซึ่งรูปนี้คือศพของทีมช่วยเหลือนะครับผมน่าจะมีของจำเป็นอยู่กับเขาได้ไฟฉายมาจากทีมช่วยเหลือพยายามจะเอื้อมมือไปถึงแต่ว่าขาติดครับเลยออกไม่ได้เอื้อมมือไปหาอะไรอ่ะก็ไม่เห็นเหมือนกันนะทีมช่วยเหลือขาติดงั้นก็ต้องค่อยๆไปไกลกว่าเดิมอีกหน่อยนึงยิ่งเข้าไปทางโน้นเมื่อเท่าไหร่นะครับผมกัมมันตรังสีก็ยิ่งแรงเท่านั้นโอเคแจ้งตัวที่20ครับแล้วก็7อีกแล้วไกล100กว่าเมตรออกซิเจนจับทันไหมนั่นต้องหาทางเพิ่มเติมพวกบูสเตอร์ติดหลังครับน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็ไวกว่านี้เดี๋ยวหาทางแวะไปข้างบนละกันข้างบนน่าจะมีของจำเป็นซ่อนอยู่ชุบ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 แถวนี้มีก้อนอาหารมีก้อนเหล็กอะเลยแล้วก็ตรงนี้คือก้อนเหล็กอีกก้อนนึงข้างบนนี้มีอะไรไหมมียางโอเคงั้นก็ฟาร์มยางก่อนแล้วกันแล้วพูดถึงตัวเกมจริงๆมันต้องมีไก่นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าไก่ไปอยู่ไหนอ่ะเห็นในตัวอย่างมันมีไก่ให้เราเล่นด้วยส่วนตัวนี้ไฟเขาบอกว่าอย่าฉี่ใส่ไฟฟรีซิ่งไดเจอร์อ้อยช็อตขอโทษเผลอฉี่ใส่หลักๆก็คือเข้าโซนโน้นนะครับผมจะยิ่งหนาวต้องระวังเอาไว้สินะจุดที่เบฟส่งสัญญาณมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะอยากแวะไปหาจังจุดที่เบฟส่งสัญญาณมาอยู่ประมาณ800เมตรจุดที่ไปได้ใกล้สุดน่าจะเป็นจุดทางไหนออกซิเจนสเตชันเหรอเป็นจุดอาคารออกซิเจนซึ่งต้องทำตัวออกซิเจนแผงใหม่เพื่อซ่อมแซมเหรอลองดูไม่เสียหายครับเช็คก่อนซิว่าต่อมเป้าหมายต่อไปคืออะไรออกซิเจนสเตชันต้องการออกซิเจนแคนเดลซึ่งตะกี้นี้เราเอาใส่ตัวไปแล้วใช่ไหมออกซิเจนแคนเดลอ๋อแคนเดลกับบอลลูนต่างกันโอเคพวกชุดใหม่นะครับผมน่าทำมากเลยแต่ว่าปัญหาคือของหลายอย่างยังไม่รู้จักครับยังไม่เคยเจอคงต้องไปไล่สำรวจนะครับผมในพื้นที่ที่ไกลกว่าปกติที่เคยไปสักหน่อยแล้วแหละโอเคเริ่มสำรวจด้านล่างนั่นเคยไปแล้วงั้นจุดที่สุดทางของทางโน้นละกันยังไม่เคยไปสักทีออกซิเจนถังสำรองไม่มีด้วยสิเราจะไปได้แค่ไกลเท่าที่ไปไหวแล้วกันนะระหว่างทางมีของหลายอย่างก็อย่าลืมแวะเก็บนิดนึงอันนี้น้ำเปล่าแถวนี้มีเป็นเหมือนจะเป็นสินค้านะครับผมที่โดยสารมาด้วยกับยานนะครับผมบริษัทขนส่งศพของเราซึ่งหุ่นยนต์เหรอและหุ่นยนต์ตัวแรก ใครวาดครับมึงนะคาใจมากทำไมต้องมีขนหน้าอกแล้วก็มีแบบชูชันขึ้นมาจ้องหน้าขนาดนั้นฮัลโหลออกซิเจนจะไม่พอแล้วเนี่ยแล้วต้องมาเห็นเนี่ยเดินทางมาตั้งไกลเพื่อไปเจออีหุ่นพวกนี้โอ้ยเสียเวลาเดินทางมาใช้ประมาณสัก 20-25 นะครับผมออกซิเจนส่วนดัมมี่ต่างๆสามารถหิ้วกลับบ้านได้มั้งเนี่ยตัวตะกี้เนี่ยเหมือนจะจับได้เจ้านี่สามารถหิ้วกลับบ้านได้ส
some indecent drawings made with waterproof marker. Apparently someone had nothing else to do. บอกว่าใช้ปากกาที่แบบว่าลบไม่ออกวาดด้วยคงจะเป็นว่างจริงอ่ะแล้วก็มาวาดอันนี้น่าจะเป็นก้อนเหล็กสินะ30สุดโน้นยังไปไม่ได้ครับกลับบ้านก่อนออกซิเจนเจเนเรเตอร์ใช้ในการรีฟิลออกซิเจนเหรออ๋อแล้วทำยังไงวะรีไฟเมทัลพลาสติกแบตเตอรี่ออกซิเจนเจเนเรเตอร์เป็นอุปกรณ์เหรออืมเมทัลแล้วก็แบตเตอรี่ทำออกซิเจนแคนเดลถังออกซิเจนธรรมดาเดี๋ยวลองทำครับผมออกซิเจนออกซิเจนแคนเดลแล้วก็เมทัลกับแบตเตอรี่ซึ่งเรามีเยอะครับผมถังนี่เหรอเพิ่มออกซิเจน40เอาไว้เวลาเดินทางไกลครับเอามาก่อนก็ได้ปุ๊บเดินทางไกลจะได้พอกลับบ้านทันแล้วก็อย่าลืมหาแบตเตอรี่นะครับผมรีไฟเมทัลแล้วก็พลาสติกพลาสติกเรามีอยู่กับตัวนะออกซิเจนเจเนเรเตอร์ชึบเราต้องเอาไปทำที่ไหนต่อออกซิเจนเจเนเรเตอร์สามารถสวมใส่ได้ไหมสวมใส่ไม่ได้ถ้าเกิดเราเอามันไปดรอปไว้ข้างนอกล่ะมันจะเป็นยังไงสมมติเราดรอปไว้ที่อวกาศมันจะสามารถเปลี่ยนให้พื้นที่แถบนั้นมีออกซิเจนหรือเปล่าสมมุตินะครับสมมุติว่าผมไปดรอปเจ้าหนี้ไว้ตรงนู้นยืนได้ใกล้ออกซิเจนมันจะเพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่าเหมือนเป็นเช็คพอยต์จุดหนึ่งให้เราเดินทางได้ใกล้ขึ้นสมมุติมาที่จุดทางนี้ทางไหนดีสมมุติตรงนี้ละกันตรงนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่ซึ่งผมดรอปไว้ตรงนี้เราขอดรอปนายไม่เกี่ยวหอยเลยครับ น่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ไปใส่กับเครื่องสักเครื่องนึงละมั้งเพื่อเอาไปทำเครื่องที่ใหญ่กว่าเดิมเรานึกว่าจะเอามาใช้ทำโน่นทำนี่ได้หรือเป็นขอในการอัปเกรดพวกเซสชันต่างๆอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเผื่อจุดไหนมันจะเป็นต้องใช้เลยพวกเนี้ยครับก็ทำเผื่อไว้เฉยข้างล่างไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับผมเป็นจักรวาลกว้างๆคือเราชนน่าจะชนกับพวกอุกกาบาตมากกว่าใช้หนึ่งถังแต่พอกลับบ้านทันไหมนะจะเป็น one way trip หรือเปล่าตั๋วเที่ยวเดียวหรือเปล่าเซฟเกมก่อนได้ไหมอ่ะเผื่อไอ้นี่จะเป็น flooded with paint during the crash. Even the service center wouldn't be able to clean it from the inside. It's impossible to repair it. The paint itself also has no value after freezing. อือฮึเมื่อกี้มันพูดอะไรวะแป๊บนึงนะครับผมขอดูแป๊บนึงเหมือนตรงประตูนะครับผมถูกปิดไปนะครับผมไปด้วยสีคิดว่าคงจะไม่มีใครสามารถมาทำความสะอาดได้จากข้างในนะครับผมต้องทำความสะอาดจากข้างนอกแทนเอ้ยหรือว่าไม่มีทางซ่อมแซมได้เลยเมื่อกี้เท่าที่อ่านดูโอเคแดงนี่คือสีเหรอนึกว่าเลือดโอเคปั๊มขึ้นอีกอันนึงจุดน่าจะดับของดีๆบางอย่างแกนเนอร์ Retina mismatch ม่านตาไม่ถูกต้องโอเคจุดนี้ข้างล่างเป็นรูปหน้าคนน่าจะพอแว้นกับบ้านทันนะครับผมเพราะว่าใช้คราฟไม่ยากมากทางออกซิเจนฉุกเฉินIt's probably the owner of the shuttle with paint. He was engaged in illegal pumping during the crash, judging by the traces of paint on his hands and a huge hose stuck to his face. เอาไก่ไปช็อตไฟฮะเหมือนจะเป็นดวงตาของใครสักคนหนึ่งครับซึ่งเราดึงตาเขาออกมาปุ๊บก็เลยเปิดเซฟอาชีพเป็นอันล็อกกับผมสมักเกอร์โอเคออกซิเจนเท่านี้ป่ะครับเดี๋ยวลองเปิดตู้เซฟตะกี้นี้ก่อนละกันอยู่แถวนี้เปล่าวะจะกลับบ้านทันไหมเนี่ยนิดนึงครับอย่าเพิ่งได้สักอย่างหนึ่งมาด้วยครับเป็นลีดเพนครับผมแล้วก็เทปอย่างหนาครับ200เมตรกับออกซิเจน40โอเคน็อตบูทไปไกลกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมไม่สามารถคราฟได้ครับไม่ได้อยู่ที่โต๊ะคราฟโอเค30มีสิทธิ์ตายสูงมากเลยอะระหว่างทางพอจะมีถังแวะให้หยิบไหมถ้าเราแวะไปที่ออกซิเจนสเตชันจะไวกว่าหรือเปล่าอาจจะไวกว่าครับออกซิเจนสเตชันได้ครับได้ทันอยู่ครับเฉลี่ยประมาณเกือบ10เมตรต่อ1วิครับซึ่งโอเคทันครับผมไม่ต้องแวะไปที่อื่นละผมได้ลีดเพนเหรอสามารถเปิดสูตรในการคราฟใหม่ได้มั้งเนี่ยสีแดงโอเคทำไมเสียงต่อหายใจติดเป็นอย่างนี้ปุ๊บรอดตายโอเคได้รีเทนปุ๊บสามารถคราฟใหม่ได้ใช่ไหมวาระปืดนี่ต้องกดค้างเหรอ ไม่นะน็อตหยุดนะอ่ะฮะชึบ
หลักๆแล้วรีซอร์สใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาน่าจะเป็นลีดเพนครับต้องการเพนแล้วก็ลีด2อย่างเป็นท็อกซิกเพนเหรอสีที่มีความเป็นกรดสูงแล้วมั้งโอเคโอเคของอย่างอื่นยังไม่มีการปลดล็อกเพิ่มเติมเท่าไหร่เลยเป้าหมายต่อไปของเราคือเมื่อเราเริ่มรู้จักของใหม่ๆคือลีดเพนผมต้องพยายามหาทางไปตรงโน้นให้ได้การไปไกลมากๆครับผมต้องพยายามทำเรื่องของเสื้อผ้าก่อนเสื้อผ้าในการใช้เนี่ยกำมะถันรังสีแล้วก็ออกซิเจนเป็นพักๆต้องมีถังออกซิเจนให้มากพอด้วยครับออบเจกต์ต่างๆสเตชันต่างๆออกซิเจนสเตชันตัวนี้เราทำเพื่อรีฟิลอ๋อเหมือนจะเป็นเหมือนกับยานบินสักอย่างนึงครับผมเพื่อใช้เติมออกซิเจนในการเดินทางไกลอู้ดีฮะออกซิเจนสเตชันเหรอการทำต้องทำยังไงบ้างผมขาดออกซิเจนแคนเดลออกซิเจนแคนเดล1อันอีควิปเมนต์และไอเทม1อันปึ๊บปั๊บต่อไปก็สามารถทำออกซิเจนสเตชันได้แล้วปึ๊บอ๋อทำตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งรู้นะครับเนี่ยโอเคลองไปลองข้างนอกครับเจ้านี่สามารถใส่ไว้ตรงนี้ชึบสล็อต4 If this station doesn't explode, your engineering skills will be reconsidered. I recommend that you investigate the immediate vicinity in search of radiation protective equipment for flying to the evacuation zone. บอกว่ามันไม่ระเบิดหรอกแต่ว่าไงก็แล้วแต่เกิดจะไปที่จุดอพยพก็ระวังเรื่องกระตังสีดีๆแล้วกัน Install ที่จุดทางนี้ Confirm ปุ้งโอเคแล้วยังไงต่อวะอ่ะฮะ Refill oxygenเพิ่มเติมทีละ500สมมุติว่าอ๋อทำไม่ยากนะครับการทำจริงๆมาใช้แค่นี้เองเหมือนเราไปปล่อยทิ้งไว้นะจุดที่เราจะไปสำรวจหลักๆนะครับผมแล้วก็พยายามวนกลับมาสำรวจมาสูบไปเรื่อยๆการทำก็ง่ายๆใช้เทปพันสายไฟอลูมิเนียมแล้วก็ออกซิเจนแคนเดลชาร์จได้แต่ปัญหาคืออ๋อเครื่องเมื่อกี้เครื่องเล็กๆครับผมคือเราต้องไปทำออกซิเจนเจเนเรเตอร์เพื่อมาชาร์จออกซิเจนก่อนรอบนึงซึ่งเมื่อกี้ผมกดเติมไปละเข้าใจแล้วครับผมซึ่งผมไว้ใกล้บ้านเกินไปการที่ผมจะทำลายมันได้ต้องการ dismantle ก่อนสินะซึ่งถือว่าผิดเป็นครูครับอันนี้เราลากไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือเปล่าก็ไว้เดี๋ยวค่อยทำเครื่องใหม่ไกลแล้วกันนี่ผิดเป็นครูครับลองดูทำไม่ยากครับทำไม่ยากถ้าฉี่นอกบ้านจะเป็นไงอะรู้สึกสับปะโดนชิเป๋งโอเคครับทุกคนและนี่คือ Bleach Age นะครับผมเรคคอร์ดเป็นเวลา1ชั่วโมง2นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวไปตัดต่อน่าจะเหลือมา30นาทีกว่าๆมั้งต่อไปจะสร้างเจ้า Ocean Station เพิ่มเติมเครื่องใหม่ครับในจุดที่เราไปไม่ถึงแล้วก็ขยับขึ้นหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะดูจบมาเจอกันอย่าลืมไลค์คอมเมนต์บอกได้ Subscribe รูปกระดิ่งไลค์ซีนทุกคนในแฟนเพจนะครับขอบคุณทุกคนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม